สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเข้าใจตรงกันนะในรูปแบบ Facebook Live นะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งหลายๆคนก็คงจะมีแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปต่างประเทศบ้างหรือว่าบางคนก็อยู่ในกรุงเทพนะครับอย่างที่ผมเคยกระเซ้าเล่นๆว่าแม้คนกรุงเทพเนี่ยบางช่วงบางเวลาก็น่าเห็นใจนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเพราะว่าไม่มีต่างจังหวัดให้กลับกับใครเขาคนอื่นเขาก็บอกว่ากลับต่างจังหวัดกลับต่างจังหวัดนะฮะแต่ว่าคนกรุงเทพจะเอาที่ไหนกลับล่ะครับแต่ก็อีกแล้วฮะในบวกมีลบในลบมีบวกก็เป็นธรรมดากรุงเทพเวลาปกติเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนลำบากยากเย็นฮะรถราก็ติดมลพิษก็มากแต่ว่าช่วงที่กรุงเทพอยู่สะดวกไปสบายที่สุดก็เทศกาลหยุดยาวๆนี่แหละฮะอย่างสงกรานต์ปีก่อนเนี่ยผมอยู่กรุงเทพโอ้โหอยากจะไปไหนอยากจะไปกินอะไรเนี่ยนะครับง่ายดังใจนึกขอแค่เพียงเช็คให้ชัดเท่านั้นแหละว่าร้านโปรดที่อยากกินเนี่ยเขาเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลหรือเปล่าเอาละครับทักทายกันพอประมาณนะครับสำหรับช่วงต้นๆของเทศกาลสงกรานต์นะฮะแล้วก็รับปากกับท่านผู้ชมแฟนๆรายการเข้าใจตรงกันนะครับว่าจะกลับมาทำหน้าที่หน้าจอกับท่านผู้ชมนะครับอาจจะในสตูดิโอบ้างสดๆผ่าน Facebook ไลฟ์กันบ้างแต่ว่าจะได้คุยกันทุกวันนะครับอยากจะทำให้มันเป็นแบบนั้นมาที่โครงการด้วยรักและแบ่งปันก็3ทุนการศึกษาเช่นเคยนะครับขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะไปแตะทุนที่700นั่นหมายถึงเรื่องของการโอนเข้าบัญชีนะครับส่วนที่ผมโพสต์หน้า Facebook ผมเนี่ยก็น่าจะล่วงเข้า600ทุนกว่าๆไปแล้วแต่ว่าที่กำลังรายงานท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคือทุนที่484ครับคุณจันจิราส่งเรื่องราวของลูกเด็กชายหัดสะทอนตะเคียนโตหรือฤทธวานนักเรียนชั้นป.5 เขตคลองสำวากรุงเทพพ่อเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือน 14,000 บาทแม่ต้องอยู่บ้านดูแลปู่ย่าที่อายุมากภาระทั้งหมดของครอบครัวจึงตกอยู่ที่พ่อฤทธวานมีพี่อีกคนเรียนชั้นม.3 รายได้ของพ่อไม่พอกับค่าใช้จ่ายคุณครูไกรณีบอกว่าอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวยากจนฤทธวานเป็นเด็กนิสัยดีผลการเรียนปานกลางทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีฤทธวานธนาคารอิสลามเลขที่587117-6674ครับส่วนทุนที่485คุณมิกซึ่งเป็นญาตินะครับส่งเรื่องราวของเด็กหญิงสุวีรัตน์ยศรุ่งเรืองหรืออมยิ้มนักเรียนชั้นอนุบาลอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูพ่อแม่แยกทางกันพ่อไปทำงานเป็นช่างเชื่อมอยู่ต่างจังหวัดเอาอมยิ้มมาฝากไว้กับญาติส่งเงินมาให้เดือนละ 1,500 บาทครอบครัวของญาติทำไร่ทำนามีภาระของตัวเองค่อนข้างหนักอยู่แล้วคุณครูลินบอกว่าครอบครัวที่อุปการะอยู่ไม่มีรายได้อื่นนอกจากการทำนาสภาพความเป็นอยู่ขัดสนทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีญาติธกส.เลขที่012-712-856-849ครับส่วนทุนที่486นะครับคือนางสาวดาวพระสุขพลยุทธ์หรือกอล์ฟนักเรียนชั้นม.4 อำเภอเสรภูมิจังหวัด101พ่อทำนาแม่ทำงานเป็นแม่บ้านที่กรุงเทพวันหนึ่งบ้านเกิดเหตุไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรกอล์ฟพยายามจะขนข้าวของแต่ทำไม่ได้สุดท้ายไฟไหม้บ้านจนหมดหลังไฟมอดพ่อเข้าไปดูในบ้านพบว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จย่าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เสียหายในกองเพลิงเป็นที่อัศจรรย์ของทั้งครอบครัวและผู้พบเห็นก๊อฟเป็นเด็กเรียนดีรับผิดชอบทั้งการเรียนและงานบ้านทางโรงเรียนเปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยมีหลายฝ่ายร่วมสมทบทุนทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีกอล์ฟธนาคารกสิกรไทย
เลขที่016-194-0070นี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามโครงการก็จะเห็นว่าบางทีเวลาผมรายงานแต่ละทุนเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะว่าญาติบ้างเพื่อนบ้านบ้างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เป็นคนส่งเรื่องมาอันนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าใครก็ตามส่งเรื่องมาแต่ว่าเวลาติดต่อที่จะโอนเงินกันเนี่ยเราก็จะติดต่อถึงเจ้าตัวเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ถามสอบทานกันให้ชัดว่าหมายเลขบัญชีไหนที่สะดวกแล้วก็ทุนการศึกษาจะถึงตัวเด็กได้แน่นอนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบ้านหรือตลอดจนผู้พบเห็นเนี่ยที่ได้กรุณาเป็นธุระส่งเรื่องราวของลูกหลานที่ลำบากยากจนกันมาเรามีวาระที่จะแจ้งให้ทราบสำหรับโครงการนี้อีก2เรื่องสำคัญนะครับก็คือ1เรื่องลูกๆหลานๆที่ผลการเรียนเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00 อันนี้เรื่องหนึ่งละที่จะหาทางช่วยเหลือดูแลกันเดี๋ยวหลังสงกรานต์เนี่ยนะครับก็จะประกาศให้ทราบอันที่2นะครับก็คือเรามีแผนที่จะระดมทุนสำหรับเดินหน้าโครงการต่อไปผมได้คิดอ่านเตรียมการกับทีมงานพรรคพวกเพื่อนฝูงไว้พอสมควรแล้วล่ะครับกะว่าหลังสงกรานต์เช่นเดียวกันก็จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านผู้มีอุปการะคุณของโครงการท่านผู้ติดตามโครงการหรืออยากจะร่วมสนับสนุนโครงการจะได้มาพบปะเจอกันก็เป็นวาระของการจัดหาทุนการศึกษาให้ลูกหลานที่ขาดแคลนครับไม่ได้มีวาระเรื่องการเมืองหรือวาระซ่อนเร้นอื่นๆแต่อย่างใดให้เข้าใจตรงกันนะครับหลังสงกรานต์2ประเด็นนี้จะรายงานให้ทราบผ่านทางรายการเข้าใจตรงกันนะครับส่วนสำหรับตัวผมนะครับเมื่อวานที่เล่าเรื่องว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าเห็นใจแล้วครับผมเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงว่าคงจะได้รับการสั่งการมาจากคนใหญ่คนโตซึ่งก็คงจะต้องปฏิบัติตามนั้นพยายามที่จะขอหมายจับออกหมายจับผมเนี่ย2ครั้งแล้วแต่เนื่องจากว่าศาลท่านก็พิจารณานะครับครั้งแรกท่านบอกเลยไม่อนุมัติเห็นยื่นมาอีกภายในระยะเวลา 3-4 วันเรียกไต่สวนแล้วท่านก็ไม่อนุมัติหมายจับอีกทีหนึ่งคราวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าคำสั่งเดิมอาจจะยังคงอยู่มั้งครับหรือยังไงผมก็ไม่ทราบละเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นออกหมายเรียกแทนพอออกหมายเรียกก็มาถึงแล้วล่ะครับผมได้รับหมายเรียกแล้วเป็นไปตามข่าวสารที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็กรุณานะครับคือเรียกให้ผมเนี่ยไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจภูธรพัทยาวันที่12เมษายนนั่นเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับนั่นจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นวันหยุดราชการซึ่งใครต่อใครเขาก็เดินทางไปบ้างพักผ่อนกันบ้างก็แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่พัทยาเนี่ยท่านก็มีความขยันหมั่นเพียรครับจะให้ผมเนี่ยไปรายงานตัววันที่12เมษายนนี้ให้ได้ก็เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าสิทธิตามกฎหมายช่องทางในการต่อสู้เป็นอย่างไรผมก็จะดำเนินการกันเต็มความสามารถแล้วครับขณะนี้เมื่อได้รับหมายเรียกก็ตามทีมทนายความทีมกฎหมายมาเพื่อพิจารณากันคงไม่ต้องเอาหมายเรียกมาโชว์นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่ผมเอามานำเสนอกับท่านผู้ชมยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงข้อมูลการขอออกหมายจับผมเนี่ยรับรู้มาตลอดแล้วครับแต่ละวันแต่ละวันเขาเคลื่อนไหวกันอย่างไรแต่ที่เพิ่งเอามาเล่าให้ฟังเพราะผมอยากให้เขาเดินกันให้สุดทางครับอยากจะให้ชัดกันไปเลยว่าศาลท่านพิจารณาการออกหมายจับแล้วเนี่ยท่านมีข้อวินิจฉัยอย่างไรเรายังต้องเดินทางกันอีกไกลครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคหรือแม้กระทั่งการถูกกระทำเฉพาะหน้าอย่าได้ไปกดดันตัวเองอย่าได้ไปไหวหวั่นบางคนก็สอบถามมาด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับเพราะว่าเห็นว่าผมเองก็คดีมากอยู่แล้ว
แล้วก็มีคดีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยท่าทีที่เหมือนกับว่าเขาจะเอากันให้ได้ขนาดว่าปกติออกหมายเรียกก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ยังจะออกหมายจับบางคนก็บอกว่าอาการแบบนี้เนี่ยชักหน้าเป็นห่วงหรือยังไงก็บอกให้สบายใจนะครับผมถ้าเป็นนักมวยเนี่ยก็ผ่านสังเวียนมาพอสมควรแล้วล่ะครับชกกับคู่ต่อสู้มาสารพัดรูปแบบเพราะฉะนั้นยืนบนเวทีเนี่ยนะครับใครมากระทืบที่มุมไม่ตกใจแล้วครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ว่าสติปัญญาพละกำลังต่างๆที่มีช่องทางหรือสิทธิ์ตามกฎหมายที่ทำได้ก็ต้องทำกันเต็มความสามารถนะครับเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมพรรคพวกแล้วครับแต่ว่าคุณจตุพรอาจารย์ธิดาคุณหมอเหวงนะครับแล้วก็คณะอีกหลายคนไปกันเนี่ยก็ทราบว่าขวัญกำลังใจของพี่น้องที่พัทยาเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับทุกคนยังเข้มแข็งอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณอริสมันคุณนิสิตคุณวรชัยแล้วก็ครบทุกคนแล้วครับทั้ง13คนยังสู้ไหวครับแต่ว่าก็จะใช้สิทธิ์ในการยื่นขอประกันตัวซึ่งก็เป็นสิทธิ์ปกติของผู้ต้องขังซึ่งสามารถที่จะทำได้ตราบเท่าที่ศาลฎีกายังไม่พิพากษาเป็นถึงที่สุดนะครับก็ต้องรอตามข่าวกันผมก็ฝากบอกไปยังพรรคพวกในเรือนจำแล้วครับว่าแม้ช่วงนี้เนี่ยรักห่วงใยครับแต่ว่ายังไม่สะดวกที่จะไปปรากฏตัวอยู่แถวนั้นวันใดวันหนึ่งก็ต้องไปอยู่ดีแล้วครับเพราะว่าเขาเรียกรายงานตัวแล้วท่าทางเนี่ยเขาก็ตั้งตารอคอยผมอยู่ทุกวันส่วนคุณเจ๋งดอกจิกนะครับก็ยังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพปกติเนี่ยนะฮะเวลาเขาหยุดเทศกาลเนี่ยผู้ต้องขังก็จะว่างเว้นการได้ออกมาพบญาติที่มาเยี่ยมเนี่ยจนกระทั่งวันเปิดราชการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายก่อนหยุดสงกรานต์ที่ใครที่จะไปเยี่ยมผู้ต้องขังนะครับคุณเจ๋งอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะคุณอริสมันและคณะคุณนิสิตต่างๆนี่ก็อยู่ที่พัทยาคุณขวัญชัยก็อยู่ที่อุดรธานีนะครับก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกันได้ผมนี่เป็นศิษย์เก่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับผ่านเทศกาลปีใหม่มาเราก็รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยปีใหม่เนี่ยนะครับหยุดกัน 4-5 วันเหมือนกันนะปีใหม่ระหว่างปี53กับ54นี่นะครับเราก็พบเจอกันพูดคุยกันก็อยู่กันข้างในนั้นแหละครับไม่ได้ออกมาพบปะไม่ได้ออกมาเจอหน้าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่จะมาเยี่ยมเป็นปกติทุกวันแต่นี่คือเส้นทางที่ต้องผ่านพบครับแล้วนี่คือเส้นทางที่จะทำให้เรายิ่งต้องเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันปกติช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับหน่วยงานภาครัฐคนในรัฐบาลก็จะมีกิจกรรมออกแอคชั่นกันต่างๆนานามากมายคือแต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับในเทศกาลหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีบทบาทมีเนื้องานออกมาไงไม่งั้นเดี๋ยวตกขอบตกข่าวแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างเห็นใจรัฐมนตรีนะคือพยายามจะเข็นเนื้องานยังไงบทบาทก็ไม่เท่าท่านนายกอะครับคือท่านนายกรับกินเกลี้ยงรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะครับก็เลยคล้ายกับรัฐมนตรีโลกลืมถามใครต่อใครที่เป็นคนไทยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะว่ารัฐมนตรีกระทรวงไหนชื่ออะไรเนี่ยยุคนี้พศนี้ไม่ใช่จะว่าปรามาสกันนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยผมว่าในร้อยคนเนี่ย80คนขึ้นอะนับไม่ครบอะฮะว่าแต่ละกระทรวงรัฐมนตรีชื่ออะไรกันบ้างแต่ว่าถ้าท่านนายกแล้วก็คนจำขึ้นใจก็ขนาดท่านนายกเต้นแอโรบิกวันพุธเนี่ยนะครับยังมีข่าวมากกว่ารัฐมนตรีบางท่านออกทำงานออกประชุมกำหนดเนื้องานอีกนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่ทราบบรรดากุนซือต่างๆของรัฐบาลมองเห็นหรือเปล่าหรือว่ามองเห็นแล้วแต่ว่าอยากจะให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าดูแล้วภาพรวมก็อยู่ที่ตัวท่านนายกมันก็อาจจะเป็นวิธีคิดอีกแบบนึงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าในความพยายามของบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้แวบๆผมก็เห็นข่าวรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ชื่อคุณสนธิรัตน์ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าอันนี้ลูกสูตรนะฮะของกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ตรุษจีนปีใหม่เนี่ยก็จะมีภาพของรัฐมนตรีเนี่ยลงตรวจตลาดตรวจห้างสรรพสินค้าไปดูกระเช้าของขวัญของฝากไปดูพืชผักผลไม้ราคาเป็นไปดูนะฮะว่ามี
หลักเกณฑ์หลักการถูกต้องตามที่กฎกติกาข้อกำหนดไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณสุนทรรัตน์เนี่ยเป็นข่าวเรื่องไปตรวจราคาสินค้าตรวจตลาดเนี่ยนะฮะมันไม่เท่เท่ากับที่เป็นข่าวว่าท่านไปร่วมเวทีที่เขาประชุมกันเรื่องจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ที่ขึ้นเวทีแล้วก็บอกว่าการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนั่นก็คือแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอันนี้แหละครับผลงานชิ้นโบแดงแต่ก่อนมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะฮะเอานี่ผมพูดบ้านๆเลยนะครับชาวบ้านทั่วๆไปนี่ไม่รู้จักจำท่านไม่ได้แต่ว่าหลังจากท่านขึ้นเวทีแล้วก็บอกว่าการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับซึ่งกำลังจะเข้าครม.กันรอมร่อเนี่ยนะฮะซื้อมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแต่มิติความมั่นคงแต่มีมิติเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโอ้โหครับอันนี้ถือว่าเป็นวิธีคิดเป็นมุมมองแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับผมเพราะว่าตั้งแต่ผมตามข่าวมาเนี่ยนะผมยังไม่เคยได้ยินว่าประเทศไหนซื้อเรือดำน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยอธิบายมุมนี้ได้ด้วยฮะแต่ก่อนมาเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงกลาโหมทางเหล่าทัพต่างๆเนี่ยท่านก็พูดเรื่องความมั่นคงพูดเรื่องมิติของอธิปไตยทางทะเลแต่พอมีมิติเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นต้องซื้อเร็วๆเลยล่ะวันนี้พรุ่งนี้ต้องซื้อกันมาแล้วเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็จะได้ซื้อเรือดำน้ำมากระตุ้นเศรษฐกิจดูแลทรัพยากรทางทะเลอันนี้เท่เลยครับท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์นะคนจำได้คนพูดถึงกันเยอะแยะเลยทีเดียวและพูดก็พูดนะครับเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะคือถ้าผ่านครม.ในปีนี้ซึ่งยังไงผมก็ว่าเขาเอาเข้าแน่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการมันมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะได้เรือดำน้ำกันทันทีนะเขาบอกอีก 6-7 ปีถึงจะได้เรือนะครับมันมีกระบวนการมีขั้นมีตอนกันอยู่แล้วพอเรือมาแล้วหมายถึงว่าอีก 6-7 ปีมาเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกซ้อมมีการทำความเข้าใจการใช้งานมีการเตรียมการต่างๆอีกประมาณ3ปีโดยรวมนะครับอีกประมาณ10ปีเรือดำน้ำที่จะซื้อกันเที่ยวนี้ถึงจะใช้การได้เต็มรูปแบบเพราะนั้นเศรษฐกิจที่จะกระตุ้นกันเนี่ยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์ว่าเนี่ยนู่นนะครับอีก10ปีข้างหน้านี่ก็เป็นแผนการตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจที่ล้ำลึกนะครับแล้วก็เป็นแผนระยะยาวยาวจริงๆทีเดียวเชียวนะครับก็ผมไม่ทราบละว่ามันท่านคิดอ่านกันมายังไงนะฮะแต่ว่าเมื่อท่านอธิบายมาแบบนี้มันก็โอ้โหมันก้องอยู่ในหัวในหูคนพูดกันอึ้งไปหมดนะครับนอกเหนือจากกระทรวงพาณิชย์ที่รัฐมนตรีท่านตรวจตลาดแล้วนี่นะครับอีกเรื่องนึงซึ่งคนจับตากันมากวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็คือเรื่องนั่งรถนั่งรานี่แหละฮะนั่งกระบะได้ไหมนั่งแคปได้หรือเปล่าต้องรัดเข็มขัดด้วยไหมอย่างเงี้ยนะฮะทีแรกเนี่ยนะครับโอ้โหตอนออกตัวถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการนี้แล้วจำได้เนี่ยนะครับผมนี่ก็พูดมาตลอดว่าถ้าจะเอาจะจับกันอย่างที่ประกาศจริงๆแล้วก็รับรองครับมันจะมีคลิปมันจะมีเหตุการณ์มันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อึ้งคือไม่ต้องทำอะไรกันละสังคมไทยเนี่ยวันๆก็จะติดตามว่าจังหวัดไหนมีสถานการณ์อะไรในเรื่องของการจับเข็มขัดในเรื่องของการจับนั่งแคปนั่งกระบะกันเนี่ยนะฮะแต่นี้รัฐบาลก็อาจจะไปเข้าใจว่ามาตรา44นี่เอาอยู่หรือเดินหน้าได้ภายใต้วิธีคิดว่าเป็นความปรารถนาดีจากรัฐบาลสู่คนไทยแต่ว่าประชาชนคนไทยนี่นะครับเขาก็คงบอกเหมือนกันล่ะว่าปรารถนาดีเข้าใจก็ไม่ได้ว่าอะไรหวังดีรู้ฮะแต่ว่ารู้บ้างไหมล่ะว่าวิถีชีวิตของคนไทยนี่มันเป็นยังไงกันนะครับเรื่องการนั่งกระบะเรื่องการนั่งแคปอย่างเงี้ยนะฮะคือจะไปตีความว่าคนนั่งกระบะคือคนอยากตายหรือคนพร้อมตายนี่มันตีความอย่างนั้นไม่ได้นะครับหรือคนนั่งแคปคือคนที่ไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเองเนี่ยไปคิดอย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าท่านมีวิธีคิดที่ไม่ได้เห็นความจริงของเนื้อชีวิตเพื่อนร่วมชาติ
เพราะฉะนั้นในห่วงเวลาที่เขากำลังมีการโต้แย้งกันอยู่ตอนนั้นรัฐบาลยังไม่ถอยชัดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการนำเสนอความคิดของคนบางกลุ่มนะครับเช่นศิลปินดาราจริงๆผมไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามหรอกครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปตั้งแง่หรือว่าจะไปหาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่ามันเป็นข่าวไปแล้วอะอย่างคุณม้าอรณภาอย่างเงี้ยนะครับแกก็บอกว่าคนที่นั่งรถกระบะขึ้นข้างท้ายแล้วไปสาดน้ำกันเนี่ยด้วยความเคารพนะครับคือใช้คำนี้จริงๆอะว่าเลวมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอ้โหเท่านั้นล่ะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากันรอบทิศรอบทางนะครับจนคุณม้าก็หลังๆก็เงียบๆไปนะฮะเพราะว่าเจอเยอะครับนอกจากนั้นก็มีคุณนพพลโกมารชุนก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับทำนองให้กำลังใจท่านนายกว่าปล่อยๆไปมั่งเถอะจริงๆท่านไม่ใช้คำว่าปล่อยๆนะครับท่านใช้คำว่าช่างนั่นนะฮะอีกคำหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วเขาจะเอาไปออกทีวีด้วยผมก็ขออนุญาตสงวนบางคำก็แล้วกันแล้วก็ดุเดือดทีเดียวครับประมาณว่าถ้าใครอยากจะตายนักนะครับไปนั่งกระบะไปอะไรช่วงสงกรานต์เนี่ยก็ให้ตายกันไปอันนั้นนะครับผมว่าเป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดได้แต่ถ้านำเสนอมาแบบนั้นด้วยอคติหรือความรู้สึกในใจของการเป็นฝักเป็นฝ่ายทางการเมืองประมาณว่ามีคนหาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมีคนหาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกลุงตู่หรืออาจจะทำให้รัฐบาลเสียรังวัดมีความบอบช้ำจากการประกาศแนวทางนี้ก็เลยพยายามออกมาปกป้องรัฐบาลก็ไม่ถูกอีกนะครับเพราะว่ารัฐบาลจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการวิพากษ์วิจารณ์นี้แล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับมันไม่มีใครหรือกลุ่มไหนแสดงออกว่าจะล้มรัฐบาลด้วยเรื่องนั่งปิกอัพนั่งแคปนี่นะฮะไม่มีนะฮะแล้วที่เขาเดือดร้อนกันเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเฉพาะวัดสงกรานต์จะไม่ได้นั่งกระบะกลับบ้านหรือไม่ได้นั่งกระบะสาดน้ำไม่ใช่นะครับเพราะไอ้ที่ท่านจะบังคับใช้ไอ้ที่ท่านจะจับจะปรับกันนี่ท่านจะปรับตลอดนะคือหลังสงกรานต์ก็จะเอาอะดังนั้นเขาเดือดร้อนกับวิถีชีวิตแน่นอนล่ะครับเทศกาลสงกรานต์พี่ไทยเราก็อยากจะสนุกกันนะเล่าขายดีแล้วเอาพูดกันตรงๆอะก็คงเมากันหูเฉียวดินกันหลายตำบลหลายหมู่บ้านละอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นกันจนคุ้นเคยแต่ว่าคนที่เขาสนุกสนานในช่วงสงกรานต์นั้นเนี่ยก็อีกแล้วครับต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาอยากตายนะไม่ใช่ก็บอกว่าเฮ้ยสงกรานต์ทั้งทีเมากันเลยแล้วตายกันให้ลืมไม่ใช่ครับเขาก็พยายามอยู่ละที่จะดูแลความปลอดภัยของตัวเองแต่บางช่วงบางเวลามันขาดสติไปก็เกิดเหตุอันน่าเศร้าอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลป้องกันและห่วงใยนี่ก็ถูกครับแต่ว่าห่วงใยยังไงให้มันอยู่บนเส้นของความพอดีให้มันอยู่บนฐานความจริงของสังคมของชีวิตประชาชนตรงนั้นต่างหากครับคือสิ่งที่ต้องพิจารณาปฏิกิริยาของฝ่ายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องการนั่งแคปนั่งท้ายกระบะนี่นะฮะหลายคนก็มองว่านี่เป็นเรื่องการเมืองอยู่นะครับมันยังมีอารมณ์ของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วเราจะปรองดองกันยังไงมันทำท่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วหรือยังไงคนไทยเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าให้ใจเย็นๆเถอะคืออะไรก็ตามนะครับที่มันยังมีข้อถกเถียงแล้วคนยังมีความเห็นต่างกันอยู่แต่สามารถที่จะพูดคุยความเห็นต่างกันได้โดยไม่เกิดความรุนแรงไม่ลงไม้ลงมือไม่ใช้กำลังทำร้ายทำลายกันเนี่ยผมว่ามันยังอยู่ในจุดที่สังคมมันประนีประนอมกันได้นะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คนไม่พูดกันเลยนะครับคืออะไรต่างๆก็เกลียดกันอยู่นั่นน่ะไม่แลกเปลี่ยนไม่รับไม่ฟังกันเนี่ยผมว่านั้นลำบากนะครับแต่ว่าความที่เราขัดแย้งกันมาลึกนะครับมันแทรกซึมไปถึงระดับครัวเรือนระดับครอบครัวเนี่ยการที่จะให้รับฟังเหตุผลรับฟังข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาแต่มันจะต้องเกิดขึ้นได้แล้วต้องมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเกิดดีกว่าที่จะปล่อยให้มันขัดแย้งกันไปแล้วก็ถึงที่สุดก็คิดร้ายคิดทำลายกันนะครับหรือว่าใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันเอาผมเล่าให้ฟังสักเรื่องก็แล้วกันนะครับไหนๆนึกขึ้นมาได้แล้วก็คือว่า
คนที่อยู่ต่างฝ่ายกันเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะคุยกันไม่ได้ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าใจกันเลยเนี่ยแต่ว่าบางทีเมื่อมีโอกาสได้รับฟังข้อเท็จจริงรับฟังเหตุผลได้แลกเปลี่ยนแบบเปิดใจกันเนี่ยอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเอายกตัวอย่างเหตุเกิดในการต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่ออธิปไตยของขบวนการต่อสู้ในประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวคือใครสนใจประวัติศาสตร์ในอาเซียนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบอินโดจีนเนี่ยก็จะรู้ว่าการต่อสู้ของเพื่อนบ้านชาวลาวเนี่ยนะครับกว่าที่จะมากันถึงวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลายาวนานตั้งแต่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วหลังจากอิทธิพลของฝรั่งเศสลดน้อยถอยลงเนี่ยนะครับก็เจออเมริกาเข้ามาอีกทีกว่าจะเป็นวันนี้ได้เนี่ย 3-40 ปีนั่นแหละครับบาดเจ็บล้มตายกันเสียสละกันก็ไม่ใช่น้อยแต่ว่าบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวีรบุรุษนักต่อสู้ผู้นำพาประเทศลาวมาจนถึงปัจจุบันได้เนี่ยนะครับน่าจะมี2คนล่ะที่ยืนเคียงข้างกันอย่างสง่างามนะครับคือเจ้าสุภานุวงศ์กับท่านไกศรพรหมวิหารหลังจากประเทศลาวเดินมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับท่านสุภานุวงศ์ก็เป็นประธานประเทศคนแรกท่านไกศรก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเอาละไม่ต้องขยายผลไปยาวความนะครับรายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวจะหมดเวลารายการยกตัวอย่างมุมหนึ่งก็พอคือช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับเจ้าสุภานุวงศ์กับคณะผู้ร่วมอุดมการร่วมต่อสู้อีก15คนรวมเป็น16เนี่ยถูกจับครับถูกจับอยู่ในคุกโพนเข็งที่ลาวแล้วก็มีการรักษาการมีการเฝ้าระวังแน่นหนาทีแรกเนี่ยนะครับเขาก็เอาเจ้าหน้าที่ตำรวจของลาวเนี่ยมาเฝ้านะข้างนอกก็ยังมีฝ่ายเวรยามต่างๆโอ้โหความมั่นคงสูงอะครับแต่นี้เอาตำรวจมาเฝ้าไปเฝ้ามาเนี่ยฝ่ายผู้มีอำนาจเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตำรวจที่มาเฝ้าเนี่ยชักจะเอ็นเอียงหรือเปิดไมตรีให้กับคณะผู้ต้องหาทางการเมือง16คนนี้มากเกินไปอย่ากระนั้นเลยตัดไฟแต่ต้นลมเปลี่ยนครับเอาคณะตำรวจเนี่ยออกแล้วก็เอาคณะสารวัตรทหาร10คนซึ่งผ่านการคัดสรรมาเป็นพิเศษวันเนื้อเน้นเข้าตากรรมการเอาสารวัตรทหารนี่แหละครับไปเฝ้าแทนตำรวจเพื่อว่าจะไม่ต้องให้เกิดไมตรีไม่ให้ต้องพูดจาอะไรที่มันเป็นการปรับทุกข์ผูกมิตรกับผู้ต้องขังที่ไหนได้ครับท่านที่เคารพฝ่ายสารวัตรทหารเนี่ยนะครับอยู่ไปอยู่มาเฝ้ากันไปเฝ้ากันมาเนี่ย16คนที่ถูกขังเนี่ยระดับแกนนำระดับมันสมองทั้งนั้นนะครับก็ปรับทุกผูกวิทย์พูดคุยบอกกล่าวความจริงบอกกล่าวเหตุผลบอกกล่าวความจำเป็นขยายภาพปัจจุบันและอนาคตของประเทศชาติหากว่าจะเดินไปในแนวทางเดียวกันคุยกันไปคุยกันมานะครับจากว่าคนหนึ่งเป็นนักโทษอีกฝ่ายนึงเป็นผู้มาควบคุมอย่างเด็ดขาดก็กลายเป็นมิตรกันแล้วก็กลายเป็นว่าคณะสหที่มาเฝ้าเนี่ยนะครับคอยหาข่าวจากข้างนอกมาส่งให้แล้วเอาข่าวจากข้างในไปส่งให้คนข้างนอกหนักเข้าก็เอาเลยครับทีนี้ตกลงชวนกันหนีออกจากคุกโพนเข็งนี่แหละครับคือพลานุภาพของการได้สื่อสารความจริงของการได้อธิบายเหตุผลอย่างอดทนอย่างมุ่งมั่นและอย่างเคารพเชื่อมั่นในความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่บอกโอ้ยสังคมไทยมันคุยกันไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีนะในโลกของความเป็นจริงคือคนที่ไม่พร้อมจะรับฟังอะไรเลยนี่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อเหมือนกันนะว่าคนส่วนใหญ่ยังเป็นคนที่รับเหตุรับผลได้รับความจริงกันได้ส่วนตัวผมนี่เชื่ออย่างนั้นและผมไม่เสียดายเวลาผมไม่ได้เสียอะไรเรี่ยวแรงอะไรนะครับที่จะอธิบายความจริงที่จะสื่อสารหลักการที่เราเห็นว่าถูกต้องที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนในอนาคตต่อไปนั่นนะครับอย่างตัวอย่างคณะของเจ้าสุภานุวงศ์ที่ออกจากคุกโพนเค็งเนี่ยยังงั้นเลยนะครับและไม่ใช่ธรรมดานะครับเราเป็นเกรดเพิ่มอีกหน่อยนะฮะในคณะที่ถูกคุมขัง16คนเนี่ยนะครับมีท่านภูมิวงศ์วิจิตรเนี่ยท่านก็เป็นคนธรรมะธรรมโมมีสายสัมพันธ์อันยาวนานกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของประเทศลาวถูกขังกันไปอยู่กันไปอยู่กันมาเนี่ยนะครับท่านก็ไหว้วันสารวัตรทหารนั่นแหละ
เอาดอกไม้เอาพวงมาลัยไปถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าโดยเฉพาะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ปรากฏว่าถึงวันวอเวลานอที่จะแหกคุกโพนเข็งเนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยมีพระสงฆ์4รูปนะครับตกลงใจลาสิกขาบทหนีไปด้วยกันกับคณะของเจ้าสุภานุวงศ์และก็เท้าภูมิเห็นไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องเชื่อว่าในยามที่เรายืนอยู่ในมุมอับที่สุดหรือในพื้นที่ที่จำกัดที่สุดแต่ตราบใดที่เรายังเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์ตราบใดที่เรายังมีความคิดตราบใดที่เรายังสามารถจะอธิบายความจริงได้มันก็ยังเป็นโอกาสอยู่ดีนะครับสำหรับที่จะเดินหน้าการต่อสู้ต่อไปผมก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นกับแกล้มเพื่อให้เห็นว่ามันยังมีวิธีการมันยังมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออีกมากมายเกิดขึ้นในขบวนการต่อสู้ต่างๆให้เราได้เรียนรู้และให้เป็นกำลังใจของกันและกันนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยนะฮะผมจะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเพื่อนบ้านเนี่ยให้ฟังนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อเป็นเกร็ดนะครับว่าแต่ละประเทศนะครับแต่ละขบวนการเนี่ยกว่าที่เขาจะสำเร็จออกมาเนี่ยนะครับเขาผ่านอะไรกันมาบ้างผมเข้าใจว่าเราจะต้องเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วท่านที่ติดตามกันอยู่ก็ยังไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเดี๋ยวกลับมาก็คุยกันต่อในช่วงต่อไปครับสักครู่เดียวครับมีข่าวที่สปท.นะครับเขาก็ลงมติกฎหมายเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะมีคณะตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านจากโอ้หลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับมายื่นหนังสือที่สปท.อยากจะสกัดยับยั้งการพิจารณาประเด็นนี้เรื่องว่าจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในวาระคราวละ5ปีเลือกกันครั้งนึงจากเดิมที่อยู่ในวาระได้จนอายุครบ60ปีเกษียณเนี่ยนะครับตอนที่คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านมาที่สภาก็ดีหรือว่าไปที่ศาลากลางจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็จับตามองเหมือนกันนะว่าพลังที่แสดงออกมาคราวนี้เนี่ยนะครับจะมีผลอย่างไรหรือไม่กับการตัดสินใจของผู้มีอำนาจแต่ว่าคำตอบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไวมากนะครับคือในวันเดียวกันนั่นแหละครับช่วงเย็นๆค่ำๆก็มีข่าวว่าทางสปท.เขาก็มีมติผ่านนะครับในประเด็นที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีวาระได้5ปีมีรายงานบอกว่าสปท.สายมหาดไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคนนะครับพยายามที่จะลุกขึ้นทักท้วงคัดค้านแต่ว่าก็เท่านั้นแหละครับค้านไปยังไงมติก็ออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่เขาจะเอาภายใต้หลักคิดการทำงานว่าลงเรือแปะตามใจแปะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ผ่านสปท.ไปนะฮะทีนี้ก็ขั้นตอนมันน่าจะส่งไปรัฐบาลมั้งครับแล้วก็รัฐบาลพิจารณาก็ส่งสนช.ก็ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้แต่ว่ามันจะยังมีความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายผู้เห็นต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างไรหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยนะฮะมีรายงานออกมาเหมือนกันว่าถ้าไปสอบถามประชาชนเนี่ยนะครับประชาชนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะแสดงออกว่าเห็นด้วยนะครับคือประชาชนเนี่ยอยากใช้สิทธิ์เลือกแต่ว่าถ้าไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็บอกว่าอ้าวไม่เห็นด้วยแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าไอ้ที่ไปถามแล้วอ้างเป็นโพลว่าประชาชนเห็นด้วยเนี่ยถามประชาชนที่ไหนประชาชนกี่คนอย่างไรนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมก็คิดว่ายังไม่จบง่ายยังไม่จบเร็วล่ะครับยังต้องตามดูกันต่อไปนะฮะฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าค่อนข้างเป็นเอกภาพทีเดียวเพราะว่าติดตามจากหน้าข่าวเนี่ยนะครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทยนะครับหรือว่าของจังหวัดต่างๆเนี่ยก็แสดงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแวดวงกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับผมก็ให้นึกไปถึงลุงกำนันนะครับลุงกำนันซึ่งไอตอนเป่านกหวีดเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะใช้สถานะการเป็นลุงกำนันเนี่ยนะครับเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นออกมาร่วมต่อสู้แล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายคนหลายกลุ่มนะครับหลายองค์กรล่ะ
ที่ไปร่วมกันแสดงตัวยืนเคียงข้างลุงกำนันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเรื่องมันผ่านมาแล้วเล่าสู่กันฟังเฉยๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากเห็นท่าทีลุงกำนันนะครับว่าลุงกำนันที่เคยชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านออกไปยืนด้วยเนี่ยนะครับคิดยังไงครับกับเรื่องนี้ลุงกำนันน่าจะแสดงความเห็นในปัญหาว่าด้วยวาระของกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาเนี่ยนะฮะพอลุงกำนันจะเป่านกหวีดเนี่ยก็เป่านกหวีดเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านพอกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเป่านกหวีดเรียกกันเองออกมาแล้วลุงกำนันก็เงียบเนี่ยผมว่ายังไงยังไงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมว่าประเด็นเนี้ยเราอยากเห็นท่าทีของลุงกำนันว่าลุงกำนันจะยืนอยู่ตรงไหนจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะครับท่านสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านผมก็ว่าไม่แปลกนะฮะถ้าจะถามลุงกำนันนะครับก็ถามกันปกติถามกันด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละครับไม่ได้ไปรุกรานอะไรระหว่างกันกลับมาที่เรื่องสงกรานต์อีกทีนะฮะตะกี้เนี่ยผมพูดเรื่องนั่งกระบะนั่งแคปนั่งสาดน้ำสงกรานต์กันเนี่ยก็เข้าใจตรงกันแล้วนะครับคืออย่าไปเหมาว่าแม้เขาอยากตายหรือเขาเดือดร้อนเฉพาะช่วงสงกรานต์มันไม่ใช่มันทั้งวิถีชีวิตเขาล่ะตอนนี้ก็มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับว่าท่านรองวิษณุนุเครืองามเนี่ยท่านก็เข้าทีนะฮะท่านให้สัมภาษณ์เป็นข่าวมาบอกว่าพี่น้องประชาชนให้สบายใจเถอะครับรัฐบาลเขาอนุโลมเขาให้นั่งท้ายกระบะได้ให้นั่งแคปได้ช่วงสงกรานต์นี้ไม่มีปัญหาทีนี้ประชาชนก็บอกว่าแม้แต่ว่ากฎหมายมันยังมีอยู่นะคำสั่งมันยังไม่ยกเลิกนะแล้วถ้าการปฏิบัติลักลั่นส่วนกลางก็บอกว่าอนุโลมแต่ถ้าต่างจังหวัดนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เรียกจับปรับจะทำยังไงรองวิษณุเสนอแนวทางเลยครับว่าถ้าใครถูกจับถูกปรับแล้วก็ให้ถ่ายคลิปมาตำรวจด่านไหนจับถ่ายคลิปมาเลยแล้วส่งให้รัฐบาลความหมายนี้โดยนัยยะก็คือรัฐบาลก็จะเล่นงานเจ้าหน้าที่ตัวนั้นคนนั้นนะครับท่านนั้นผมฟังดูแล้วตรงๆเลยนะครับผมเห็นใจตำรวจนะครับเนี่ยคืออีตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาออกลูกขึงขังเนี่ยนะฮะว่าไม่ได้กระบะอย่านั่งแคปอย่านั่งเนี่ยนะครับกฎผู้มีอำนาจท่านออกกฎมาอย่างนั้นน่ะมาตรา44เนี่ยนะครับมันเรื่องเล่นๆซะที่ไหนล่ะใครไปยึกไปยักในโดนแขวนมาแล้วหลายต่อหลายรายนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็ต้องออกตัวแรงอะครับจัดหนักจัดเต็มฮะผู้คนก็วิพากษ์วิจารณ์ตำรวจแต่ว่าตำรวจก็รับนโยบายมาแล้วเนี่ยนะครับไปออกทีวีไปออกข่าวอะไรก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนครับว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายยังไงก็จะต้องเดินหน้าตามแนวทางนี้ให้ได้แต่ว่าพอปรากฏว่าสังคมไม่เอาด้วยนะครับเสียงค้านต้านมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะผู้มีอำนาจถอยไงบอกว่าอนุโลมไม่ได้เป็นการบังคับไม่ได้เป็นการรังแกแต่ว่าก็เป็นความห่วงใยเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจถอยแล้วก็กลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยนะจากทีแรกเนี่ยจะเป็นเจ้าพนักงานในการตรวจตราจับกุมเนี่ยมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นผู้ถูกจับกุมเองแล้วนะครับก็คือรองวิษณุท่านบอกว่าเอ้าใครไปถูกจับไปถูกอะไรเนี่ยนะฮะให้ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้รัฐบาลเพราะนั้นผมว่าสงกรานต์นี้เนี่ยนะครับกลับตาลปัดแล้วล่ะครับจากเดิมเราเข้าใจว่าโอ้โหใครเห็นด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยนะครับต้องร้อนๆหนาวๆครับถ้าหากว่าใครนั่งแคปมาเนี่ยนะเห็นด่านอยู่ไกลๆเนี่ยก็จะต้องกระโดดจากแคปมานั่งตักคนที่นั่งข้างหน้าไว้ดีไม่ดีก็ต้องนั่งตักคนขับเข้าอีกคนนึงเพราะว่าแคปมันนั่งได้ประมาณ3คนเนี่ยนะฮะก็ต้องเอาตัวรอดกันให้ได้ละเพราะว่าด่านตรวจอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าคุณวิษณุออกมารูปนี้เนี่ยนะครับผมว่าความรู้สึกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละไปยืนตามด่านแล้วเห็นปิกอัพมาเนี่ยหนาวนะครับเพราะว่าเอ้าเกิดไปเห็นว่านั่งแคปนั่งกระบะอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านไม่จับหรือว่าไม่ได้แสดงออกว่าเอานี่เป็นเรื่องที่กฎหมายเขาห้ามเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเอ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าไปแสดงออกว่าอุ้ยนี่ลุง
ไปไหนมาเนี่ยไปนั่งกระบะกันขนาดนี้นั่งแถบกันแบบนี้เขาไม่ได้นะเดี๋ยวชาวบ้านถ่ายคลิปส่งมารัฐบาลยุ่งอีกนี่แหละครับคือรูปธรรมของคำว่าอำนาจคือเวลาอำนาจอยู่ในมือใครแล้วมีการใช้อำนาจกันชนิดที่เรียกว่าข้ามผ่านข้อเท็จจริงของสังคมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีคนรับกรรมกลุ่มนึงอะไม่ประชาชนก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทีนี้ก็ส่งบอลกันไปมาระหว่างสองฝ่ายนี่แหละครับใครจะได้รับผลกระทบส่วนผู้มีอำนาจที่ออกกฎหรือออกคำสั่งเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องรับผลกระทบอะไรก็อาจจะเป็นได้หรือรับผลกระทบไปแล้วก็ให้เข้าใจนะครับว่านั่นมันเป็นเรื่องของเหตุผลนั่นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาหาเรื่องหาราวกันแต่อย่างใดก็ได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะไปนึกว่าอ๋อที่มาทำกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะล้มรัฐบาลต้องการจะให้รัฐบาลนี้มีอันเป็นไปทางการเมืองไม่มีนะครับก็อยู่ๆท่านทำของท่านกันมาเองอะแล้วประชาชนใครต่อใครที่เขาออกมาต่อต้านหรือออกมาคัดค้านไม่มีใครไปยุยงหรอกแต่ว่ามันกระทบกับเนื้อชีวิตซึ่งเขาสัมผัสได้เท่านั้นเองอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวนะฮะว่าจานิวนะที่ไปเกณฑ์ทหารไปจับใบแดงใบดำเมื่อวานเนี่ยนะฮะผมก็ทิ้งท้ายไว้ในรายการว่าถ้าจานิวเกิดว่าจับใบแดงได้รายการที่ออกอากาศเมื่อวานนี้นะฮะก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่คนที่เป็นทหารเกณฑ์แต่เข้าไปปั๊บเขาเรียกจ่าเลยนะครับคนอื่นเป็นพลทหารเนี่ยท่านนิวเข้าไปเป็นจ่าครับแต่ว่าผมบันทึกเทปรายการเสร็จเมื่อวานเนี่ยนะครับออกมาจากสตูดิโอทีมงานเขาก็บอกว่าเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับถามว่าเรื่องใหญ่อะไรคือจ่านิวเนี่ยใหญ่เกินไปใหญ่ชนิดที่เรียกว่าเข้าเป็นทหารเกณฑ์ไม่ได้คือน้ำหนักเกินนะไม่ผมก็ไม่นึกว่าจะออกมุมนี้ได้นะครับไปช่างแล้วน้ำหนักเกินครับอยู่ประเภทที่4ก็เลยไม่สามารถเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้เอ้าก็ถือว่าเป็นไปตามกติกาก็ว่ากันไปนี่ถ้าเป็นนักมวยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องบอกว่าจานิวเนี่ยแพ้คาตาช่างหมายความว่าถ้าช่างน้ำหนักไม่ผ่านก็ขึ้นชกไม่ได้อันนี้ก็คล้ายกันแล้วครับน้ำหนักเกินฮะแล้วมันไม่มีระบบการให้วิ่งหรืออบสาวหน้าลดน้ำหนักแบบนักมวยซะด้วยเกินปั๊บก็จบปุ๊บก็เป็นอันว่าจานิวไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยความถูกต้องนะครับไม่เหมือนบางคนที่ไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารแต่ว่าไปสร้างเอกสารหลักฐานปลอมแล้วก็เอามายื่นรับราชการแล้วอ้างว่ารับราชการแล้วก็เป็นการแสดงเจตนาที่จะรับใช้ชาติแล้วในที่สุดก็เป็นใหญ่เป็นโตไม่รู้ใครนะครับผมก็ไม่ได้เอ่ยถึงใครทั้งสิ้นอะแต่ว่าถ้าท่านฟังแล้วนึกถึงใครก็อาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะครับแต่ว่านี่แหละครับคือความจริงของสังคมไทยซึ่งเราอยู่แบบนี้กันมานะครับสำคัญว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปหรือเราจะพยายามสร้างระบบหรือว่าโครงสร้างใหม่ๆให้มันถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยและทำให้เราเดินหน้ากันไปได้มากกว่านี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมนะครับทีมงานเขาก็บอกว่าหมดเวลาผมจับเวลาที่ก้มดูก็เห็นว่าเป็นจริงตามนั้นพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับอาจจะในบรรยากาศสตูดิโอหรือในบรรยากาศของ Facebook Live แต่ยังไงเราก็ยังเข้าใจตรงกันนะสวัสดีครับ